แรงทั้งคู่นะครับทั้งเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็มิสเตอร์ซารีฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านตอบโต้กันบนเวทีเดียวกันแต่ว่าต่างกรรมต่างเวลานะครับมาฟังมุมมองของคุณแพทแล้วก็อาจารย์ชัยชนะกันดีกว่านะครับว่ามองท่าทีของทั้งสองท่านอย่างไรนะครับเริ่มจากพี่แพทคุณแพทก่อนนะครับทีมไหนฮะทีมอิสราเอลหรือว่าทีมอิหร่านแฮชแท็กทีมไหนคือเรื่องของทีมป้าลุงเนทันยาฮูเกมโมโหไงคือเครื่องบินเนี่ยใช้มาตั้งแต่1980แล้วไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้นี่มันลบหลู่กันชัดๆทำให้หัวร้อนถูกยามรู้สึกว่าหัวร้อนหัวร้อนครับเชื่อใครครับต่างคนต่างปฏิเสธต่างคนต่างตอบโต้ซึ่งกันและกันคือจะดูปฏิกิริยาทางภาษาเนี่ยนะครับทางสีหน้าของรัฐมนตรีต่างประเทศร้านเนี่ยเขาไม่สะทกสะท้านเท่าไหร่ความโมโหก็ควบคุม anger management ดีกว่าได้ดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าประเทศที่ด้อยกว่าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้แย่มังกรนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาเชื่อว่ากลไกของโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะนำไปสู่ลักษณะสงครามจริงทางกายภาพง่ายๆระหว่าง2ประเทศหรือว่า 3-4 ประเทศมันจะต้องอาจจะมีพร็อกซี่ก็ตามใช่ครับมันจะต้องมีอเมริกาอยู่ด้วย ในสมการนี้ ใช่ไหมครับ อาจารย์ชัยชนะครับ ยังไงดีฮะ อิสราเอลกับอิหร่านในระลอกนี้ คืออิสราเอลมันไม่ใช่อิสราเอลอยู่แล้ว มันคืออเมริกา มันคืออิสราเอลกับอเมริกาครับผมชอบตรงเนี้ยคืออิสราเอลไม่ใช่อิสราเอลอิสราเอลมีอเมริกาแล้วก็อเมริกาในช่วงที่ดอนทรัมป์ได้เป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีด้วยทั้งการไปพูดที่ยุโรปเนี่ยอันที่หนึ่งเป็นการแก้เกี้ยวเราจะเห็นว่ายุโรปตอนนี้ก็เบื่อหน่ายอเมริกาเยอะมากเพราะว่าเรื่องของนาโต้เรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้เต็มที่กับเขานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งการตอบโต้เนี่ยอิหร่านเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในตะวันออกกลางอิสราเอลเนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจากพยายามเทตีอิหร่านอย่างเดียวเพื่อให้เกิดเรื่องของชัยชนะในตัวออกกลางแต่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เมื่อสักครู่เนี่ยข่าวที่เราคุยกันเนี่ยมีเรื่องของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยและโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันของแกแล้วก็ตำรวจเนี่ยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี1960โอ้โหนานเหลือเกินนะฮะแสดงว่ามีมูลเยอะมากเลย อันนี้ผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เนทันยาฮูเนี่ยพยายามจะเบี่ยงเบนปัญหาภายในของเขาเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคนอิสราเอลก็พร้อมที่อยากจะมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซะผมฉะนั้นประเด็นที่ว่าเนี่ยผมดูว่ามันเป็นละครน่ะเหมือนที่เขาพูดถึงว่าเอาโดรนไปโชว์กันที่ในที่ประชุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดผมเห็นด้วยกับอาจารย์ 100% เลยครับเพราะว่าจะถามอยู่พอดีเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งพูดเรื่องสินบนต่างๆหรือว่าข้อครหาต่างๆที่เขากำลังเผชิญในประเทศอยู่เนี่ยเขากำลังที่จะ distract และพยายามที่จะทำให้อิสราเอลเห็นรู้อยู่หรือเปล่าว่าต้องเป็นเขานะถึงจะเอาอยู่เรื่องพวกนี้ที่อิสราเอลถูกคุกคามเนี่ยผมจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยฮะใจตรงกันจริงๆจริงๆขอเสริมนิดเดียวนะครับคุณบรินอิสราเอลเนี่ยน่าสงสารอยู่อย่างเดียวประเทศเขาเนี่ยเอาเรื่องความมั่นคงมาเป็นตัวเบอร์หนึ่งตรงเนี้ยที่ทำให้นาธานยาฮูมีเกราะป้องกันตัวเองเพราะว่าพอมีถึงเรื่องสำคัญเนี่ยพอเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็หมายความว่าเห็นไหมประเทศเราเนี่ยถูกลุมเล้าด้วยตะวันออกกลางพวกอาหรับทั้งสิ้นเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่ากรณีของตำรวจเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกถ้าไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดให้ชัดเจนมีเหรอรับของขวัญเหมือนของขวัญแล้วไม่ใช่นาฬิกา50กว่าเรือนนะของขวัญเนี่ยเงิน100ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับเขาให้ยืมมาฮะให้ยืมโอเคครับคือต้องเป็นแล้วมันต้องเป็นสายเหี่ยวด้วยไงฮะพี่แพทย์คือตอนนั้นที่คาดิมาคือซิปิลิปนี่แพ้ไปเนี่ยก็คือก็ถูกมองว่าอ่อนไปและเป็นสุภาพสตรีด้วยน่าจะเอาเรื่องพวกนี้ไม่อยู่นะเนี่ยเขาก็เลยอาจจะรู้ว่านี่เป็นจุดแข็งของเขาก็ได้แล้วก็เลยเนี่ยกลบเกลื่อนข่าวสินบนก็หายไปเลยฮะตอนนี้มีแต่เรื่องนี้เลยฮะตอนนี้สำหรับอิสราเอลแต่ตลอดมานะครับอิสราเอลก็อยู่ได้ด้วยการที่อ้างว่า
มีสงครามรอบตัวไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ภายในประเทศเท่านั้นแต่ว่าสำหรับพื้นที่ยืนในโลกด้วยว่าฉันถูกเขาเรียกอะไรอยู่ในภัยอยู่ท่ามกลางคุณผู้ฟังที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยอยากจะให้ลองไปติดต่อสถานทูตอิสราเอลฮะแล้วจะเห็นภาพว่ากว่าจะเข้าไปถึงได้เนี่ยต้องส่งแบล็คแพนเธอร์ไปแล้วใช้แบล็คแพนเธอร์เข้าไปกระโดดข้ามคือกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้เนี่ยนะฮะมันเห็นมันคือสิ่งที่คุณแพทพูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยฮะว่าประหนึ่งว่ามีภัยรอบตัวหรือเปล่านะฮะอยู่ที่ไหนก็ไปลองหากันเอาเองคนที่ติดต่อคงรู้ดีว่าผมกำลังหมายถึงอะไรอยู่นะครับอาจารย์ครับแล้วคิดว่าครั้งนี้ยังไงฮะอเมริกาบทบาทในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆทรัมป์ก็วุ่นวายอยู่กับหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องของอิสราเอลเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงแอคชั่นอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยทรัมป์เขาไม่เอาด้วยกับโครงการของบารักในเรื่องของนิวเคลียร์ดีลของอิรักฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไปผสมปนเปกับกรณีนัทธันยาหูผมตั้งคำถามง่ายๆว่าทำไมต้องเอาดรอนเนี่ยไปที่ประชุมเรื่องความมั่นคงในยุโรป มันเหมือนกับเป็นการไปฟ้องอะไรบางอย่างเหมือนเด็กกับไปฟ้องว่าเนี่ยเห็นไหมผมถูกรังแกซึ่งดอนทรัมป์จะได้ยินแค่ไหนผมไม่รู้แต่ว่ายุโรปเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรเพราะว่าผมดูตัววิ่งจากข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยใช้เครื่องมือตรงนี้เพื่อให้อเมริกันมาปกป้องตัวแค่นี้มันก็อธิบายทุกอย่างแล้วแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวกันกับอเมริกาในการที่จะคว่ำข้อตกลงที่ทำกันไว้แล้วซึ่งยุโรปเองก็งงเหมือนกันว่าอเมริกาคุณจะมีสิทธิ์คว่ำข้อตกลงนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ถามยุโรปกันเองก่อนถูกไหมครับโอ้คุณวารินโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำผิดพลาดในเรื่องต่างประเทศอย่างน่าเกลียดที่สุดถ้าอ่านบทความในเมื่อวิกเอนเนี่ยของอาจารย์ที่เขาดูแลเรื่องต่างประเทศที่ MIT เนี่ยครับเราเห็นเลยว่านโยบายต่างประเทศเขาเนี่ยเสียหายอย่างสิ้นเชิงครับคุณเลยครับครับพักเรื่องอิสราเอลกับเรื่องของอิหร่านไว้ก่อนนะครับ